ท่านนายกรัฐมนตรีครับร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนออสเตรเลียสมัยพิเศษนะครับหรือว่าอาเซียนออสเตรเลียสเปเชียลสมิธนะครับเพื่อฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ระหว่างวันที่4-6มีนาคมนี้ที่นครเมลเบิร์นครับท่านนายกรัฐมนตรีครับสรุปนะครับผลสำเร็จการเดินทางร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียผลักดันความเชื่อมโยงเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดสัญญาว่าจะร่วมมือเพื่อความสำเร็จของภูม,มิภาคซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระบุว่าการเดินทางมาร่วมประชุมอาเซียนออสเตรเลียในครั้งนี้ได้เพิ่มโอกาสสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนไทยอย่างมากโดยเป็นการส่งเสริมความร่วมมือภายใต้3เสา,สาหลักคือการเมืองและความมั่นคงเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมซึ่งนายรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่าจะเกิดความมั่นคงและสันต,ติภาพในภูมิภาคผ่านการมีเป้าหมายร่วมกันและจะเกิดความร่วมมือเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจเกิดการพัฒนาซึ่งจะต้องไม่ลืมจะต้องรับมือกับ Climate Change ซึ่งร่วมกันประเทศไทยได้ให้คำมั่นสัญญาจะร่วมมือเนมที่ในกรอบความร่วมมือนี้ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของภูมิภาคในส่วนของการพบผู้นำสี่ประเทศได้มีการพูดคุยหารือสารสัมพันธ์ในด้านต่างๆเช่นลาวคุยเรื่องการค้าชายแดนมาเลเซียคุยเรื่องสันติสุขในจังหวัดชายแดนใต้ออสเตรเลียคุยเรื่องการนำแรงงานไทยไปทำงานในออสเตรเลียนิวซีแลนด์คุยเรื่องวีซ่าฟรีครับ และต่อจากนี้ครับนายกรัฐมนตรีจะมีภารกิจในวันที่7มีนาคมเข้าร่วม ITB บริลินครับซึ่งเป็นการแสดงสินค้า<อ>ด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกจัดขึ้นทุกปีครับในเดือนมีนาคมครับ8 12มีนาคมเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการโดยจะมีการหารือกับภาคเอกชนของฝรั่งเศสประมาณ15บริษัทด้านแฟชั่นอากาศยานยานยนต์สื่อสารและจะเข้าพบนายเอ็มมานูเอลม,มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศสนะครับในวันที่11มีนาคม2567ครับวันที่12ถึง13มีนาคมครับนาย,ยกรัฐมนตรีจะเริ่มการเยือนเยอรมน,นีอย่างเป็นทางการโดยจะพบนายโอลัฟชอนะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมน,นีนีฮะในวันที่13มีนาคม2567ช่วงค่ำและโอกาสนี้นาย,ยกรัฐมนตรีและคณะจะพบกับภาคเอกชนของเยอรมน,นี อีก4ถึงรายด้วยกันนะครับด้านยานยนต์เทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งการเยือนสองประเทศใหญ่ทางเศรษฐกิจของยุโรปนั้นมุ่งกระชับความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกันในหลายด้านซึ่งรวมถึงการผลักดันการค้าและการลงทุน <ừ. S 1> ที่ไทยให้ความสำคัญเป็นอันดับตน้ตนๆของนโยบายการทูตเชิงเศรษฐกิจโดยเฉพาะในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้า E ีวีและการเจรจาจัดทำความข้อตกลงเขตการค้าเสรี ไทยยุโรปกันด้วยนะครับ